เอ้าหมอตายยังครับเนี่ยศาลา4วัดท่าทองมีของชำร่วยยังยังเลยครับว่าจะเป็นหนังสือโอ้คุณหมอโหยมาถึงก็เล่นมุกตายเลยยังไม่ตายคุณหมอผมเป็นไรอะที่ผมมาปลุกเนี่ยเพราะว่าคุณพากุ้งนอนกัดฟันนะครับผมนอนกัดฟันแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่มั้ยฮะแค่นอนกัดฟันเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่รู้สึกว่าการนอนกัดฟันเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่แต่จริงๆผลลัพธ์ที่ตามมามันใหญ่มากถ้าฟันเรากัดบ่อยๆเนี่ยบางทีฟันร้าวฟันแตกเวลาบูรณะทีเนี่ยคือต้องทำครอบทั้งปากเลยนะครับอ๋อครอบทั้งปากก็ตะกร้ออันเดียวก็อยู่มั้งฮะไม่ใช่ม้าแม่ชอบจังหวะแห่มากส่วนใหญ่สาเหตุของการนอนกัดฟันเนี่ยทางการแพทย์ยังบอกไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรครับแต่เราพบว่าสิ่งกระตุ้นเนี่ยที่ทำให้คนไข้เนี่ยนอนกัดฟันก็เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์การดื่มคาเฟอีนนะครับหรือความเครียดก็เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้สาเหตุยังไม่แน่ชัดเนี่ยส่วนใหญ่การรักษาจะเป็นการรักษาไม่ให้ฟันสึกมากขึ้น คุณหมอก็จะแนะนำสิ่งที่เรียกว่าไนกาดครับวันนี้ผมเตรียมมาให้ดูนี่ครับไนกาดอันนี้เป็นอย่างนิ่มนะครับใส่ตอนนอนเป็นอย่างแข็งก็มีนะครับใส่เพื่อให้ตัวเนี้ยสึกแทนฟันเราครับอ๋อมันคือฟันยางนั่นแหละใช่ครับคือไหนๆกัดก็กัดแล้วก็คือใส่ครอบฟันแล้วให้มันกัดไปอันนี้พังไปฟันไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้พังเราทำใหม่ก็ประหยัดกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่ฟันก็จะไม่มีปัญหาครับแบบนี้เก็ตเลยถ้าพบว่านอนกัดฟันควรรีบแก้ไขปัญหาเลยนะครับครับผมขอมีความสุขกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันนะครับสวัสดีครับ